ัวนิดนึงครับก็เอกสิทธิ์กิจพงศ์นะครับมาจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือที่เรียกว่า NECTECH นะครับก็วันนี้คงจะไม่ลงรายละเอียดทางด้านเทคนิคอะไรเยอะนะครับจะเอาให้ดูว่าไอ้ตัว OpenStack เนี่ยมันเอาไปช่วยอะไรกับในเรื่องของ Big Data Analytics ได้บ้างนะครับก็จะมีตัวอย่างแล้วก็มีตัวเดโมด้วยนะครับซึ่งก่อนมาเนี่ยผมพอผมบอกว่าผมจะมีเดโมสดด้วยเนี่ยน้องที่ทำงานก็บอกว่าเอาจริงเหรอพี่มันถ้ามันพลาดมันก็ร่วงไงนะพี่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเอาจริงเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ขนาดไหนนะครับก็ตัวที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคอมโพเนนต์หนึ่งของ OpenStack ที่ชื่อว่า Sahara นะครับเป็นคอมโพเนนต์ที่เขาทำมาใช้สำหรับทางด้าน Big Data Analytics โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดยังไงเนี่ยผมขอสรุปสั้นๆเพียงแค่คำเดียวก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการทำที่เรียกว่าเป็น Hadoop on Demand นะครับไม่ทราบว่าท่านในที่นี้เคยได้ยินพวก Hadoop อะไรพวกนี้มั้ยฮะ Hadoop Spark มันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Open Source อันนึงนะฮะที่ใช้อย่างมากอย่างแพร่หลายในเรื่องของการประมวลผล Big Data นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ตัว Sahara หรือ OpenStack Sahara เนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของ Hadoop on Demand ได้อย่างไรนะครับเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกเราก็มาอยู่ในยุคของที่ว่าข้อมูลน่ะมันเป็นใหญ่นะฮะข้อมูลมีความสำคัญมากถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใครที่มีน้ำมันนะฮะน้ำมันเนี่ยอย่างประเทศอาหรับเนี่ยก็จะถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยเพราะว่าเขาขายน้ำมันเอาเงินมาใช้ในประเทศของเขาจนรวยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยน้ำมันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกแล้วนะครับกลับกลายเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมากดังจะเห็นได้จากหลายๆเวทีจากสื่อต่างๆที่ก็มุ่งเน้นไปที่ประเด็นเดียวคือว่าข้อมูลมันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเป็นตัวที่องค์กรใช้ในการขับเคลื่อนที่จะไปสู้กับคู่แข่งนะครับช่วยในการให้ผู้บริหารตัดสินใจให้ถูกต้องมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับพอเราตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นหมายถึงอะไรครับเราสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นะครับทำกำไรนะครับอาจจะรู้ว่าหุ้นราคาหุ้นมันจะขึ้นมันลงสามารถที่จะทำกำไรจากตรงนั้นนะครับหรือเอาไปใช้งานใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะครับจากข้อมูลที่เรามีนะครับแต่ตัวข้อมูลเนี่ยมันก็เหมือนเปรียบเสมือนกับน้ำมันดิบนะฮะคือว่ามันก็มีมูลค่าประมาณนึงแหละแต่ว่าถ้าเราไม่กลั่นเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นสารสนเทศหรือว่าเป็นความรู้ออกมาจากข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะ analyze ข้อมูลที่มันมีเยอะๆเนี่ยให้มาเป็นความรู้อันใหม่เป็นสารสนเทศอันใหม่ซึ่งเอาไปใช้ในการตัดสินใจได้เนี่ยเราก็จะได้ค่าที่มันมีมูลค่ามากสูงขึ้นกว่าค่าเดิมของมันที่มันเป็นข้อมูลแบบดิบๆอยู่นะครับก็อันนี้ท่านก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันมีการเก็บมาอย่างยาวนานหลายสิบปีตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจนทั้งถึงปัจจุบันและมันก็จะมีปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาแบ่งออกมาเป็น30ประเภทใหญ่ๆในเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลส่วนแรกที่เป็นเรื่องของ enterprise data ก็คือข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรของเราเช่นถ้าเกิดท่านเป็นบริษัทที่ทำการซื้อขายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตฐานข้อมูลของท่านก็คือเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเป็น transaction ถ้าเป็นแบงก์ก็คือเป็นพวก bank account นะครับเป็นบัญชีของลูกค้านะครับข้อมูลในส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลของ social media นะครับโซเชียลมีเดียคืออะไรก็เป็นพวก Facebook Twitter หรือว่าโพสต์ที่เราไปโพสต์ในพันทิปเว็บบอร์ดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นอีเมลที่เราส่งหาเพื่อนหรือว่าข้อมูลที่เราไลน์คุยกับเพื่อนพวกนี้ถือเป็นข้อมูลทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของข้อมูลประเภทที่มาจากเซ็นเซอร์หรือว่าอุปกรณ์ IoT ต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญเลยแหละในช่วงระยะเวลาภายในปีหรือว่าไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับซึ่งข้อมูลจาก3ส่วนเนี่ยมันก็จะมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนข้อมูลหรือว่าตามอุปกรณ์หรือว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้นะฮะซึ่งข้อมูลที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขามีคำนิยามว่าเป็นเรื่องของ Big Data นะครับ Big Data คืออะไรก็มีคนนี้ define ไว้ว่ามันเป็นข้อมูลที่มีลักษณะของเรียกว่าเป็น 3V 3V คือมีลักษณะ3อย่างคือว่าข้อ1ก็คือว่ามันมีขนาดใหญ่นะฮะข้อมูลมีขนาดใหญ่มากๆมันเติบโตมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันที่2คือว่าเป็น velocity คือข้อมูลมันมีความเร็วคือมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เก็บไว้อยู่นิ่งๆมันมีข้อมูลที่ถูก generate ขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาจากอะไรครับจากอุปกรณ์มือถือที่เราใช้จาก
ลายที่เราโพสต์ไปจาก Facebook ที่เราไปโพสต์ข้อความนู่นนี่นั่นนะครับมันเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันถูกเจเนเรตขึ้นมาใหม่ๆแล้วซึ่งถ้าเกิดความยากของมันก็คือว่าทำยังไงเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลพวกนี้แคปเจอร์มาแล้วก็มาโปรเซสให้มันทันเวลากับที่เราจะเอาข้อมูลผลลัพธ์ตรงนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของวาไรตี้ก็คือว่าข้อมูลมันมีหลายลักษณะเป็นข้อถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยข้อมูลที่เราเก็บอยู่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นเทเบิลนะครับอาจจะเป็นเทเบิลของนักศึกษาเป็นตารางว่ามีชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนนะครับและเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะของตารางที่มีโครงสร้างแน่นอนมีฟิลแน่นอนว่าแต่ละฟิลมี data type อะไรเป็นสตริงหรือเปล่าเป็นอินทิเจอร์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในปัจจุบันมันมีข้อมูลของพวกโซเชียลมีเดียด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น unstructure คือเป็น text ธรรมดาที่มันเป็นความยากหรือความซับซ้อนที่จะไปทำความเข้าใจว่า text ที่คนเขาโพสต์กันหากันเนี่ยเขาหมายถึงอะไรมีข้อความอะไรสำคัญซ่อนอยู่นะครับเขาหมายถึงอะไรเขาต้องการจะสื่ออะไรซึ่งตรงนี้มันเป็นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของ Big Data นะครับซึ่งจากที่เรียนให้ทราบว่าข้อมูลทางด้าน Big Data เนี่ยมันมีเยอะเพียงแต่ว่าเราจะทำงานถึงจะสกัดเอาสารสนเทศหรือว่าความรู้ใหม่ๆออกมาจากข้อมูลเพื่อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเอาข้อมูล Big Data มา analyze เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ product recommendation นะครับซึ่งในพวกออนไลน์เว็บไซต์เนี่ยเขาจะใช้พวกนี้กันเยอะนะครับในการที่จะวิเคราะห์ดูว่าเวลาลูกค้าเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นชิ้นนึงเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยควรจะ recommend หรือว่าแนะนำ product ชนิดอื่นให้กับลูกค้าด้วยเผื่อว่าลูกค้าเขาซื้ออันนี้ไปแล้วแล้วเขาเห็นสิ่งที่ว่ามันเกี่ยวข้องกันเนี่ยเขาอาจจะซื้ออันนี้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของ customer churn prevention นะครับบริษัทเทเลคอมอย่างพวก True พวก AIS หรือว่า Dtac เนี่ยเขาจะมีการแข่งขันกันสูงนะครับถ้าเกิดลูกค้าเขาย้ายค่ายเพราะว่าเกิดความไม่พอใจอะไรบางอย่างจากเจ้าเดิมเนี่ยเขาก็ย้ายไปง่ายๆเลยใช่ไหมฮะทำโทรไปแล้วก็อาจจะวันหนึ่งหรือ2วันก็ย้ายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัททางด้านเทเลคอมเนี่ยก็พยายามที่จะดึงลูกค้าไว้กับตัวเองให้นานที่สุดนะครับโดยคิดวิธีว่าจะมีโปรโมชั่นใหม่ดีไหมหรือว่าจะวิเคราะห์ดูว่าโอกาสที่ลูกค้าคนนั้นเนี่ยจะย้ายค่ายไปอีกค่ายหนึ่งเพราะว่าเขาเริ่มมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่สื่อว่าเขาเริ่มไม่พอใจกับบริการในปัจจุบันแล้วล่ะเนี่ยก็ทางนี้ก็จะใช้กันเยอะในเรื่องของ customer churn prevention นะครับคือเอาข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์อาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าส่วนตัวของลูกค้าที่ทางบริษัทเขาเก็บไว้หรือว่าข้อมูลการใช้งานว่าในอดีตเขาใช้งานมีพฤติกรรมการใช้งานเป็นอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอาไปทำนายดูว่าเขาจะมีแนวโน้มที่จะอยู่กับค่ายนั้นต่อไปหรือว่าจะย้ายเปลี่ยนค่ายไปแล้วนะครับเรื่องของเครดิตริสกอร์ลิงก็คืออย่างพวกแบงก์เวลาเขาจะปล่อยกู้ก็ต้องเอาข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ดูถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะยังไม่มีบิ๊กเดต้าก็อาจจะดูแค่ประวัติการยืมเงินการคืนเงินว่าถูกต้องดีไหมนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วแบงก์บางแบงก์เขาอาจจะไปจ้างบริษัทในการควานหาข้อมูลของลูกค้าคนนั้นที่อยู่ใน Facebook หรือว่าอยู่ในที่ต่างๆเพื่อดูเอามาประกอบกับข้อมูลการยืมเงินคืนเงินของลูกค้าดูว่าแนวโน้มของลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดปล่อยกู้กับเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะคืนไหมหรือว่าเขาจะเบี้ยวแล้วก็หายไปนะครับหรือแม้กระทั่งเร็วๆนี้บริษัทประกันภัยของประเทศของเราบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็มีเจ้าหนึ่งเขาเริ่มใช้งาน Big Data มาช่วยในเรื่องของการคำนวณเบี้ยประกันคือแบบเขาเรียกว่าเป็น On Demand คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าขับรถก็เรียกแอปแล้วก็เขาก็จะบันทึกเฉพาะตรงนั้นแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ใช้รถก็ปิดแอปตรงนั้นไปนะครับเบี้ยประกันก็จะถูกลงเป็นแบบ On Demand นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของหลักๆเนี่ย3อย่างนี้ก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรนะครับเรื่องของการ create product แล้วก็ service ใหม่ๆที่ตอบสนองความสนใจหรือว่าความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นถูกต้องมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ product recommendation ซึ่ง capture มาจาก Amazon เขาก็วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าแล้วก็พยายามที่จะดูว่าลูกค้าโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่เขาซื้ออะไรพร้อมกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นมาแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ลูกค้าอาจจะสนใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียแอนาลิซิสนะครับก็คือว่าพวก Twitter หรือว่า Facebook ข้อความต่างๆที่เขาโพสต์กันไปโพสต์กันมาเนี่ย
มันมีคีย์เวิร์ดอะไรที่เขาพูดถึงกันอยู่มากไอ้เรื่องคีย์เวิร์ดนี่มันอาจจะมาคำนวณหาไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ยากกว่านั้นคือว่าเขาพูดถึงท็อปิกอะไรไม่ใช่คีย์เวิร์ดนะเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็ความหมายที่เขาพูดถึงกับตรงนั้นเนี่ยเขาให้ความรู้สึกอย่างไรเช่นเขากำลังกล่าวชมเชยกับผลิตภัณฑ์บางอย่างของบริษัทนึงอยู่หรือว่าเขากำลังกล่าวโทษหรือว่าบ่นกับผลิตภัณฑ์ของอีกบริษัทนึงว่ามันแย่มันไม่ดีซึ่งตรงเนี้ยเราต้องพยายามที่จะแคปเจอร์มันออกมาให้ได้เพราะพอเราแคปเจอร์มันออกมาให้ได้ก็คือองค์กรสามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นว่าควรจะทำอะไรจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับเรื่องของเอาไปใช้ในเรื่องในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง Industry 4.0 ในบ้านเราเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลพวก Big Data พวกนี้นะครับจากอุปกรณ์หรือจากเครื่องจักรที่เขามีอยู่ในโรงงานนะครับส่งเข้ามาประมวลผลอันนึงที่เขาสามารถทำได้คือว่าในเรื่องของ Predictive Maintenance นะครับก็คือว่าการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ดูว่าเครื่องจักรที่เขาใช้อยู่เนี่ยที่มันทำงานต่อเนื่องกันมา3เดือน4เดือนมาแล้วเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันจะเริ่มสึกหรอหรือเปล่าตรงไหนที่ควรจะต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าควรต้องหยุดเครื่องเพื่อที่จะซ่อมแซมใหญ่อะไรพวกนี้นะครับคือเป็นการทำนายหรือว่าเครื่องจักรเนี่ยมันยังทำงานต่อไปได้ไหมก่อนที่มันจะเสียจริงนะครับจะได้ป้องกันได้ทันท่วงทีนะฮะเรื่องของการทำ Data Analytics หรือ Big Data Analytics เนี่ยเขาก็แบ่งออกมาเป็น4ขั้นนะครับเริ่มจากขั้นแรกก่อนก็คือว่าขั้นง่ายๆเลยก็คือว่าเรื่องของ descriptive analytics นะครับก็คือพยายามที่จะรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างไรเครื่องจักรทำงานอยู่ไหมหรือว่ามันชัดดาวไปหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามันยังทำงานเป็นปกติไหมหรือมันโอเวอร์โหลดแล้วอันนี้คือสิ่งแรกที่สำคัญสิ่งสำคัญอันแรกที่ต้องพยายามทำให้ได้นะครับคือเอาข้อมูลมารีพอร์ตมาทำมอนิเตอร์ตรงนี้ให้ได้ซึ่งมันก็ได้ประโยชน์ในระดับนึงแหละแต่ว่าประโยชน์มันก็อาจจะยังพื้นๆอยู่นะครับขั้นต่อไปก็คือการทำที่เรียกว่าเป็น diagnostic analytic ก็คือว่าพยายามวิเคราะห์ในเชิงลึกขึ้นมาอีกนิดนึงดูว่าทำไมมันถึงเกิดสิ่งนั้นนะฮะเช่นเครื่องจักรมันดาวเพราะอะไรเฟืองมันหักหรือว่าถ้าเกิดคอมพิวเตอร์มันดาวเพราะอะไรมันโอเวอร์โหลดหรือเปล่าเมมโมรีมันไม่พออันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะค้นออกมาจากข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับซึ่งค่ามันก็คือจะมีมากขึ้นกว่าตะกี้แหละเพราะว่าพอเรารู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นเราก็รู้สาเหตุของมันละนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องพยายามไปให้ถึงถูกไหมฮะพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นสาเหตุนะฮะถัดไปก็คือเรื่องของว่า predictive analytics คือว่ามันจะเกิดแบบนั้นขึ้นอีกไหมนะครับในสถานการณ์ที่สมมติว่าเซิร์ฟเวอร์มันมี memory หรืออะไร overload เนี่ยเครื่องมันเป็นมันมีโปรแกรมอะไรที่มันรันขึ้นมาเหรอในช่วงนั้นนะครับแล้วมันจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นมาอีกไหมในอนาคตถ้าเราสามารถที่จะพยากรณ์มันได้ว่าเกิดมีโปรแกรมจากคนนี้เข้ามารันเนี่ยโหเมมโมรี่เขาใช้เยอะมากจนมันโอเวอร์โหลดนะครับซึ่งถ้าเรารู้แบบนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะซับมิตงานแบบนั้นเข้ามาอีกเนี่ยเราจะได้มีการเตรียมการป้องกันหรือว่าย้ายเข้าไปยังเครื่องอื่นอะไรอย่างนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับอันสุดท้ายที่เป็นเรื่องของ prescriptive analytics ก็คือเป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็คือว่าเป็นขั้นที่เอาผลจากการวิเคราะห์เนี่ยพยายาม optimize ให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเช่น minimize cost หรือว่า minimize load กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในทุกๆเครื่องนะครับนี้เริ่มเข้าเรื่องแล้วหลังจากเกินเรื่องของ big data analytics มาพอสมควรในการ analyze พวก big data เนี่ย เราคงไม่สามารถใช้tool ที่เราเคยใช้กันอยู่เดิมๆเช่นอาจจะเป็น Excel นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ได้อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของ Excel ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซส์ของข้อมูลที่มันสามารถที่จะคำนวณได้แต่ถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆเราจะใช้แค่โน้ตบุ๊กของเราในการให้มันประมวลผลโดยใช้ Excel บนเครื่องเดียวโน้ตบุ๊กของเรามันคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะรวมถึงพวกข้อมูลที่เป็น velocity เนี่ยที่มันมีความเร็วเนี่ยเราคงไม่สามารถให้ตัว Excel เนี่ยรับข้อมูลแบบ real timeคำนวณแล้วก็ปล่อยผลออกมาแบบเดียวทำได้เราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือตัวอื่นนะครับในการที่จะเอามาวิเคราะห์ Big Data ซึ่งตัว Hadoop หรือ Spark จะเป็น Open Source นะครับเป็น Open Source อีกชุดหนึ่งที่เอามาใช้ในการคำนวณหรือว่าประมวลผล Big Data นะครับซึ่งตัว Open Source Hadoop หรือ Spark เนี่ยก็เป็นตัวที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลกนะครับรวมถึงบริษัท Commercial ไม่ว่าจะเป็น IBM AmazonMicrosoft ก็ adopt เอาตัว Hadoop Spark เนี่ยเอาไปใช้เป็นบริการหนึ่งของเขาเองด้วยนะครับในการประมวลผล Big Data เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องหลายเครื่องถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องใช้หลายเครื่องในการประมวลผลเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะโหลดได้ทำงานได้บนแค่เครื่องเดียวจำเป็นจะต้องใช้หลายเครื่องช่วยกันประมวลผลซึ่งตัว Hadoop กับ Spark เนี่ยมันจะช่วยนะครับ
สมมติว่าเรามีจ็อบที่ต้องการประมวลผลแล้วก็ส่งซับมิทจ็อบเข้าไปใน Hadoop กับ Spark ตัว Hadoop กับ Spark เนี่ยก็จะแบ่งงานของเราเป็นชิ้นๆๆแล้วก็กระจายแต่ละชิ้นน่ะเอาไปประมวลผลในแต่ละเครื่องที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีหลายๆเครื่องเนี่ยก็จะลดเวลาในการประมวลผลลงไปได้ตามจำนวนเครื่องที่เรามีนะครับทีนี้พอเรามีการใช้งานเครื่องมือชนิดใหม่อย่างพวก Hadoop Spark แล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าบางทีผู้ใช้เนี่ยเขาไม่อยากปวดหัวนะครับในการที่จะต้องมาจัดหาซื้อเครื่องใหม่เพราะว่าเวลาทำการประมวลผล Big Data สมมติว่าต้องใช้สัก10เครื่องเนี่ยสมมติว่ายังไม่มีเครื่องมาก่อนเนี่ยก็ต้องทำการจัดหาจัดซื้อซึ่งก่อนจะตั้งเรื่องให้หัวหน้าเซ็นแล้วหัวหน้าต้องไปหางบประมาณอะไรมาให้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดเป็นหน่วยงานยิ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยโปรเซสตรงนี้มันจะช้ามากอาจจะ3เดือน4เดือนถึงจะเสร็จนะครับกว่าจะได้เครื่องมาผ่านไปแล้ว3เดือนยังไม่ได้ประมวลผลอะไรเลยนะครับพอเราได้เครื่องมาเสร็จแล้วถัดไปคือทำอะไรครับก็ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนนั้นนะฮะติดตั้ง OS คอนฟิกเน็ตเวิร์กให้มันเห็นกันนะครับเอา Hadoop หรือ Spark ติดตั้งลงไปต้องทำการคอนฟิกอีกให้มันสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นโอเวอร์เฮดสำหรับผู้ใช้เกิดกรณีที่เขาไม่ใช่เป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยบางทีเขาจะติดปัญหาโน่นนี่นั่นกว่าจะเซตอัพเสร็จอะไรเงี้ยตั้งแต่มีไอเดียกว่าจะได้เครื่องมา3เดือนจากนั้นก่อนจะเซตอัพอะไรนู่นนี่เสร็จก็อีก3เดือนก็คือ6เดือนนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มซับมิทงานชิ้นแรกของเขาไปรันบนตัวคัสเตอร์ได้ซึ่งอันนี้เป็นภาระที่ผู้ใช้บางทีอาจจะไม่อยากจะไปเสียเวลากับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คลาวด์สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้คือว่าทำเรื่องของ Big Data Analytics เนี่ยให้เป็นเซอร์วิสที่รันอยู่บนคลาวด์นะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ใช้เขาอยากจะประมวลผลข้อมูลเนี่ยเขาแค่คลิกผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็เลือกเอาเลยว่าอยากจะได้คลัสเตอร์นะครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่เป็นคลัสเตอร์ของ Hadoop เนี่ยอยากจะได้กี่เครื่อง10เครื่องแต่ละเครื่องมีสเปคยังไงมีเมมโมรีเท่าไหร่นะครับมีจำนวนคอกี่คอฮาร์ดดิสขนาดเท่าไหร่นะครับคลิกผ่านเบราว์เซอร์แล้วก็กดปุ๊บลอนช์มันก็จะสร้างคลัสเตอร์สำเร็จรูปมาให้เขาพร้อมใช้งานนะครับภายในเวลาอาจจะไม่ถึง10นาทีก็ได้เครื่องแล้วจากนั้นเขาก็สามารถที่จะซับมิทจ็อบหรือซับมิทงานในการอะไรข้อมูลทับมิดข้อมูลแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยเอามารันอยู่บนคัสเตอร์ได้นะครับนี่คือสิ่งที่คลาวด์สามารถโปรไวลักษณะของ Big Data Analytics as a Service ให้ได้นะฮะซึ่งในการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยในเรื่องของ Commercial นะครับคลาวด์ที่เป็น Commercial Public Cloud อย่าง Amazon Google หรือว่า Microsoft Azure เนี่ยเขาจะมีโซลูชันประมาณนี้อยู่นะครับคือเป็น Data Analytics Platform ในคลาวด์เป็น Service ในคลาวด์นะครับซึ่งอย่างของ Amazon เนี่ยก็จะมี EMR นะครับของ Google ก็มี Dataplock นะครับMicrosoft ก็มี HD Insight ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็น Hadoop on demand ในคลาวด์นะครับคือสร้างมาเป็น Hadoop cluster ใช้งานในคลาวด์แบบ pay per use ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับในเรื่องของ OpenStack เนี่ยก็จะมีคอมโพเนนต์ตัวนึงที่ชื่อว่า Sahara นะครับจะเป็นคอมโพเนนต์ที่ทำงานคล้ายคลึงหรือว่าลอกเรียนมาจากตัวบริการพวกนี้เลยก็คือสร้างเป็น Hadoop Cluster on Demand บน OpenStack นะครับซึ่งในงานของ Nextech ที่ทำที่ผมทำอยู่ก็จะเป็นโครงการที่ชื่อว่าคิดไวนะครับคิดไวภาษาไทยเนี่ยคิดนะฮะแล้วก็คิดเร็วคิดไวนะครับก็จะเป็นโครงการที่เอาตัว Sahara เนี่ยมาต่อยอดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีฟีเจอร์มากขึ้นนะครับคือทาง Nextech ไม่ได้ให้บริการ Hadoop on Demand เป็นคลาวด์นะครับNextech สร้างเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเฉยๆนะครับตัว Sahara ก็เป็นคอมโพเนนต์หนึ่งของ OpenStack ที่นอกเหนือไปจากคอมโพเนนต์ที่เราใช้กันทั่วไปเช่นไม่ว่าจะเป็น Nova, Keystone, Horizon, Swift Sahara จะเป็นอีกคอมโพเนนต์หนึ่งนะครับซึ่งเขาก็มีการพัฒนามาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับสิ่งที่ Sahara หรือว่าคิดไวนะครับพูดรวมๆไปนะฮะ Sahara กับคิดไวคือคล้ายๆกันสามารถทำได้นะครับก็คือว่าสร้าง Hadoop หรือ Spark Cluster on Demand ภายใน OpenStack เลยก็คือว่ากดปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มนะครับผู้ใช้สามารถได้คลัสเตอร์ขึ้นมาชุดหนึ่งสามารถที่จะคอนฟิกได้เองว่าแต่ละเครื่องมีสเปคอะไรนะครับมีกี่คอมีเมมโมรีเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยจะมีโปรเซสอะไรรันอยู่เช่นถ้าเกิดเป็น Hadoop จะต้องมีตัวมาสเตอร์นะครับรันอยู่ที่โนดนี้มีเวิร์กเกอร์รันอยู่ที่โนดนี้โนดนี้โนดนี้คือคอนฟิกได้เองผ่านเบราว์เซอร์หมดเลยนะครับฟีเจอร์หลักๆของตัว Sahara ก็แบ่งเป็น2 อย่างอันแรกก็คือว่าเรื่องของการบริหารจัดการตัวคลัสเตอร์ตั้งแต่การคอนฟิก
คัสเตอร์ว่าคัสเตอร์มันควรจะมีกี่โนดมีโปรเซสอะไรอยู่รันมีโปรเซสอะไรรันอยู่บนโนดไหนบ้างนะครับสร้างคัสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็รวมถึงการเทอร์มิเนตตัวคัสเตอร์หลังจากที่ไม่ใช้งานแล้วรวมถึงยังสามารถที่จะสเกลได้ด้วยเช่นถ้ารันอยู่สมมติว่าสร้างขึ้นมา3โนดรันอยู่แล้วรู้สึกว่ามันช้าก็สเกลเอาออกมานะครับกดปุ่มนะครับผ่านเบราว์เซอร์สเกลจาก3โนดเป็น5โนดเป็น10โนดนะครับถ้าเกิดหลังจากใช้งานไปแล้วระยะนึงโอเคเรียบร้อยละก็สเกลดาวหรือสเกลอินมันเข้ามาให้มันเหลือ3โนดเหมือนเดิมก็ได้นะครับเรื่องของ Job Submission นะครับรองรับให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะ submit งานทางด้านการประมวลผลข้อมูลเนี่ยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยนะครับตั้งแต่การconfig job configure job submit job นะครับแล้วก็ดูผลนะครับตัว Sahara เนี่ยรองรับปลั๊กอินในการทำงานกับตัว Hadoop cluster หลายๆ distribution ไม่ว่าจะเป็นตัว Caldera Horton Work นะครับแบบก็คือว่าสามารถที่จะใช้ตัว OpenStack เนี่ยเป็นตัว provide infra ในการสร้างเป็น cluster ของ Caldera สำหรับ run Hadoop นะครับหรือว่ารันเป็นคัสเตอร์ของ Hadoop แต่ว่าใช้ Horton Work Distribution ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงคิดไว้เนี่ย ก็มีเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันนะครับเป็นปลั๊กอินของตัวเองในการสร้างเป็นคัสเตอร์ของ Hadoop แบบฉบับของที่เราทำเองขึ้นมานะครับตัว Architecture นี่ก็จะขอข้ามไปนะครับแต่จะคร่าวๆก็คือว่าตัว Sahara เนี่ยมันก็จะไปอาศัยตัวสวิตช์อื่นๆของ OpenStack ในการทำงานไม่ว่าจะเป็น Heat Keystoneนะฮะโนวานะครับในการทำงานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรามาใช้ในงานของ Nextech เองนะครับในเรื่องของการ analyze ข้อมูลจาก social media นะครับก็คือความยากของตรงนี้ว่าทำไมถึงต้องมาใช้ตัว Sahara หรือว่าคิดไว้เนี่ยก็คือว่าในการ analyze social media ข้อมูลจาก social media เนี่ยปริมาณของข้อมูลมันเอาแน่เอานอนไม่ได้บางช่วงมันน้อยอย่างตอนดึกๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครโพสต์อะไรกันนั่นก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่พอบางช่วงมันมีอีเวนต์หรือว่ามีอะไรสำคัญขึ้นมามันก็ระเบิดขึ้นมานะครับปริมาณเมสเซจที่มันวิ่งอยู่ในโซเชียลมันก็อาจจะพุ่งขึ้นเป็นหมื่นๆเมสเซจต่อนาทีอะไรเงี้ยซึ่งเนื่องจากความต้องการทรัพยากรเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยการใช้ตัวคลาวด์ผ่านระบบ Hadoop ผ่านตัวคลาวด์ Sahara เนี่ยก็จะช่วยตรงนี้ได้ก็คือว่าพอเราจะเซตอัตโนมัติว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันช่วงไหนที่มันมีเมสเซจที่มันเยอะมากแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้มันอัตโนมัติสเกลเอาตัวคัสเตอร์ช่วยกันในการประมวลผลให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะครับพอมันผ่านพ้นในช่วงที่มันมีเมสเซจเยอะๆแล้วเนี่ยพอมันเริ่มตกลงมาแล้วเราก็สามารถสเกลดาวตัวทรัพยากรของเราลงมานะครับก็เพื่อจะเอาทรัพยากรอันนี้ไปใช้อย่างงานอื่นก็ได้นะครับเรื่องของการเอาตัวนี้ไปทดลองใช้กับทางด้านการศึกษาอันนี้ก็จะเหมาะมากเพราะว่าอย่างพวกคอร์สต่างๆที่เขาเปิดกันไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทเอกชนหรือว่าจากมหาวิทยาลัยเวลาเขาทำการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับพวก Data Analytics เนี่ยบางทีอาจารย์เขาไม่มีรีสอร์ทนะฮะเพราะว่าคลาสนึงเนี่ยทำดับทีนึงเนี่ยนักศึกษา40คนนะครับแต่ละคนถ้าเกิดต้องรันเป็นคัสเตอร์ก็สมมติว่าคัสเตอร์ละ3โนดนะครับก็คูณเข้าไป40คูณ3เท่ากับต้องใช้จำนวน120 VMที่อาจารย์เขาหาให้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเขามาใช้ตัวนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์เขานะครับพอในระหว่างคลาสก็ครีเอทมันขึ้นมาเลยนะฮะ40คลัสเตอร์เล็กๆนะครับพอจบคลาสก็เทอร์มิเนททิ้งไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวสกินช็อตที่เดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูว่าตัว Sahara คิดไวนะฮะของบน OpenStack เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างซึ่งอันนี้ก็มาช่วยผมรุ่นนิดนึงว่าผมจะทำมันได้สำเร็จไหมนะครับก็ขั้นแรกก็เหมือนกับการใช้งาน OpenStack ทั่วไปก็คือต้องล็อกอินเข้าไปที่ตัวแดชบอร์ดก่อนนะครับก็เราก็จะเดี๋ยวนะครับครับก็ล็อกอินไปที่แดชบอร์ดก่อนตอนนี้เรามีkitwai.com นะครับครับก็ล็อกอินนะครับก็มี username นะครับของผมใช้ username เอกสิทธิ์นะครับครับล็อกอินเข้ามาแล้วครับก็จะเข้าหน้าของ OpenStack ทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดเราติดตั้งตัว Sahara Sahara ที่เป็นคอมโพเนนต์ของ OpenStack ลงไปเนี่ย
เราจะมีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่า data processing อยู่ในนี้นะครับทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีเมนูอยู่3อย่างแต่ที่ใช้กันมากคือเรื่องของคลัสเตอร์คือการบริหารจัดการคลัสเตอร์การสร้างการ terminate นะครับเรื่องของ job นะครับการสร้าง job การ submit job นะครับตอนแรกเรายังไม่มีคลัสเตอร์เราก็มาที่คลัสเตอร์ก่อนนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้มีคลัสเตอร์ที่สตาร์ททิ้งไว้แล้ว1อันคือชื่อ FDD นะครับเป็น Spark Cluster เวอร์ชัน 1.6.2 นะครับมีจำนวน instance ทั้งหมด6ตัวเป็นคลัสเตอร์ที่มี6โนดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการเดโมเดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเพื่อความสะดวกผมก็เลยทำเป็น config template ไว้สำเร็จรูปแล้วก่อนที่จะมางานนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับซึ่งผมก็จะมาสร้างคัสเตอร์จากเทมเพลตที่ได้ pre-define เอาไว้นะครับก็เป็น Spark template ตัวนี้ชื่อว่า Spark HBD คือ Happy Birthday OpenStack เงี้ยนะครับก็ Spark คัสเตอร์ตัวนี้ก็จะประกอบด้วย Master 1 node นะครับแล้วก็ Worker 2 node ซึ่งในแต่ละ node ก็จะมีการ pre-define service ที่จะต้องรันอยู่บนแต่ละ node ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็กด launch cluster เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปมี test สมมติชื่อ test นะครับเลือก Spark template เป็น HBD นะครับจำนวน cluster ที่ต้องการสร้างคือ1 cluster เท่านั้นนะครับ key pair นะครับก็คือเป็นตัว public key pair ของ SQL shell ในการที่จะ remote login เข้าไปนะครับจากนั้นก็กด launch อันนี้มันก็จะขึ้นมาบอกว่าตอนนี้มี2คลัสเตอร์แล้วนะครับคลัสเตอร์ที่ชื่อว่า test ก็กำลังสร้างอยู่สปอนใช้เวลาประมาณ1นาทีนิดๆ นะฮะก็จะสร้างขึ้นมา3คลัสเตอร์ครับระหว่างที่รอมันสร้างอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราสวิตช์ไปเรื่องของข้อมูลก่อนในการที่จะประมวลผลข้อมูลบน Big Data เนี่ยสิ่งที่นอกจากเครื่องที่เรามีแล้วเนี่ยอีกอันนึงก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็ตัวโปรแกรมที่จะใช้ในการ analyze ใช่ไหมฮะตอนนี้ผมมีข้อมูลตัวอย่างเล็กๆอยู่ในเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยผมจะอัปโหลดมันขึ้นไปไว้ในตัว OpenStack นะครับผมมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Cloudberry นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อกับ Swift Object Storage ของ OpenStack ซึ่งตัว Swift เนี่ยก็คือทำหน้าที่คล้ายๆกับ S3เป็น object storage ของคล้ายๆของ Amazon นะครับอันนี้คือพอดีฟอนต์มันตัวเล็กนิดนึงผมพยายามหาที่จะทำให้ฟอนต์มันใหญ่ละแต่ว่าหาเมนูไม่เจอว่าจะเปลี่ยนมันได้ยังไงแต่ซ้ายมือก็คือว่าเป็นคอนเทนเนอร์หรือเป็นโฟลเดอร์ของผมที่อยู่บน OpenStack Swift นะครับบนคิดไว้นะครับอีกอันนี้เป็น local file ที่อยู่ในเครื่องโน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมจะ transfer ข้อมูลเล็กๆไปที่ตัว OpenStack นะครับผมก็มาที่ใน my container นะครับmy container เป็นเหมือนกับโฟลเดอร์ที่ผมจะเก็บข้อมูลนี่แหละผมก็สร้างซับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเชิญนะครับผมจะรันตัวอย่างการpredict เชิญนะครับหรือว่าเชิญ prevention เนี่ยโดยใช้ตัว Hadoop นะครับผมจะต้องสร้างcreate ยังไงอันนี้หรือเปล่า new folder พอดีส่วนใหญ่ที่ทำใช้ command line เพิ่งมาใช้ตัว tool ตัวนี้เมื่อวานผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เชิญนะครับปึ๊บได้เชิญแล้วเข้ามาใน directory นี้เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไฟล์เข้าไป2ไฟล์นะครับไฟล์หนึ่งก็เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขอเปิดให้ดูคร่าวๆนิดนึง notepad wordpad wordpadอันนี้ไม่รู้เห็นไหมฮะก็จะเป็นข้อมูลนะครับอัตราตัวเล็กไปนิดนึงก็คือเป็นข้อมูลของประวัติการใช้งานของผู้ใช้นะครับว่าเขาอยู่รัฐไหนนี่เป็นข้อมูลตัวอย่างของต่างประเทศคือเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง LA นะครับเขามีเวลาที่อยู่ในระบบเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้ว117วันนะครับคือที่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในระบบ117วันarea code เขาเป็นเท่าไหร่ปริมาณการใช้งานเขาเป็นอย่างไรในช่วงกลางวันนะครับกลางวันใช้นานเวลาโทรเนี่ยโทรไปกี่นาทีนะครับโทรกี่ครั้งนะครับ
ตอนกลางคืนหรือตอนเย็นมีกี่ครั้งโทรไปกี่นาทีค่าใช้จ่ายที่เขาเคยจ่ายมาในแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่เนี่ยคือข้อมูลอยู่ในนี้นะครับก็จะส่งไฟล์อันนี้เข้าไปในOpenStack นะครับก็โยนเข้าไปก็อัปโหลดจากโน้ตบุ๊กเข้าไปที่ OpenStack เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ใน Swift Object Storage ของ OpenStack แล้วนะครับทีนี้กลับมาดูที่ตัวนี้นิดนึงอันนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาในการสตาร์ทอยู่1นาทีกับ7วินาทีตอนนี้คลัสเตอร์เราพร้อมเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยโหนด3โหนดลง Hadoop ไว้เรียบร้อยถัดไปคืออะไรครับมีคลัสเตอร์แล้วมีข้อมูลอยู่บน OpenStack แล้วเราจะทำการประเมินผลแต่เรายังไม่มีโปรแกรมฮะก็จะทำการประเมินผลนั้นต้องมีโปรแกรมก่อนซึ่งอันนี้ทางคิดไวหรือในงานวิจัยที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือเตรียมตรงนี้ไว้ให้แล้วนะครับอยู่ใน image ของการของตัวคลัสเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะมาที่เมนู job เลยจะ submit job ละโดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ใน image นะครับก็จะมี top job template นะครับผมจะเทรนด้วย logistic regression จะเป็นโมเดลทางด้าน machine learning อันหนึ่งที่ใช้ในการเทรนโมเดลสำหรับให้มันเรียนรู้ว่าข้อมูลแบบนี้ถ้าเกิดลูกค้าเขามีข้อมูลแบบนี้เขามีแนวโน้มที่จะย้ายค่ายไหมนะครับจะใช้logistic regression เนี่ยเป็นตัวเทรนนะครับก็จะเลือก launch on existing cluster เพราะว่าเราได้สร้างไว้แล้วนะครับ launch on existing clusterเลือกคลัสเตอร์ว่าเราจะให้มันเทรนตัว data เนี่ยกับคลัสเตอร์ตัวไหนก็จะมาเลือก test นะครับ test configure นะครับอันนี้ใส่ว่า classification logistic regression นะครับแล้วก็ interface argument อันนี้คือเป็นพารามิเตอร์ที่จะต้องใส่ให้กับโมเดลในการที่จะให้เทรนหรือว่าอนาลิซ์ข้อมูลนะครับก็โหมดตอนนี้ซัพพอร์ตอยู่โหมดเดียวเทรนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะแค่ตัวอย่างเราสามารถที่จะ modify หรือ customize ตรงนี้ได้input path ก็คือตัวเล็กเหลือเกินไม่เห็นใช่ไหมฮะก็คือจะอ้างถึงตัว Sahara ไฟล์ที่ตะกี้เราอัปโหลดขึ้นไปก็คือตัวไฟล์ตัวนี้นะครับที่ตะกี้เพิ่งอัปโหลดไปผ่านทาง Cloudberry นะครับแล้วก็เป็นพารามิเตอร์ skip header ไหมนะครับ true นะครับ schema path อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้จะต้องรู้ว่าไอ้ตัวโมเดลนี้จะต้องผ่านค่าพารามิเตอร์อะไรเข้าไปเขาต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะครับจากนั้นก็เลือก output path นะครับ slash output 1 นะครับจำนวนรอบที่ให้มันทำงานนี่เป็นพารามิเตอร์ของตัว logistic regression นะครับ elastic net epsilon regularization นี่ก็คือเป็นพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมนะครับสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เราต้องการให้มันทำนายก็คือเรื่องของเชิญก็คือข้อมูลว่าตกลงว่าเขาจะย้ายค่ายหรือไม่ก็คือคำตอบคือ yes กับ no นะครับแล้วก็ training field ก็คือเลือกตะกี้ข้อมูลที่เรา submit เข้าไปจะมีข้อมูลหลายๆ field ตั้งแต่ว่าเขาอยู่ที่ state อะไรนะครับมีการใช้งานเป็นอย่างไรในช่วงกลางวันกลางคืนตอนเย็นอะไรเงี้ยคือเราเลือกฟิลซึ่งผมก็มีตรงนี้มาให้แล้วก็คือว่าเลือกว่าจะเอาฟิลไหนมาใช้ในการคำนวณ นะครับจากนั้นพอพารามิเตอร์ทุกอย่างใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กด launch ตัวข้อมูลที่เราอัปโหลดไว้ใน OpenStack ก็จะถูกส่งเข้าไปในตัวคัสเตอร์นะครับก็ไปประมวลผลตามพารามิเตอร์ที่ระบุไว้นะครับอันนี้นะครับเป็นจ็อบที่เราส่งไปนะฮะก็รันแล้วนะครับก็เนื่องจากมันเป็นจ็อบเล็กๆนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลมันใหญ่มากขึ้นมันมีความซับซ้อนมากขึ้นก็มันอาจจะใช้เวลานาน2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นวันในการที่จะรันจนเสร็จนะครับทีนี้พอดีโปรแกรมที่ผมเขียนเนี่ยผลมันเอาพุทเนี่ยมันเก็บอยู่ในเครื่องในคัสเตอร์นะครับเดี๋ยวต้อง SQL Shell เข้าไปดูนะครับถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้งานจริงอาจจะเขียนโปรแกรมให้มันไลท์เอาท์พุตกลับไปที่ตัว Swift Object Storage ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเปิดตัว SQL Shell แต่ทีนี้ยังไม่ได้รู้ IP เลยครับ IP ของคัสเตอร์เราคืออะไรขอแอบไปดูนิดนึง
ตัวคัสเตอร์ของเราชื่อ test นะครับมี IP เบอร์นี่นะครับแล้วก็มีเว็บ UI ให้ดูสถานะการทำงานด้วยโดยผ่านแกงเกลียดูว่าเครื่องที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันมี CPU โหลดเท่าไหร่มี memory เท่าไหร่แล้วนะครับโดยผ่านตัวเว็บ UI พวกนี้นะครับอันนี้นะฮะก็คือมี master 1โนดแล้วก็มี worker 2โนดนะครับซึ่ง IP มันก็คือเบอร์203.154.114.185ช่วยจำด้วยนะครับเปิด SQL Shell นะครับเบอร์อะไรนะครับ203.154.114.185ครับขอบคุณครับno ครับล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ใน Master Node นะครับทีนี้ output เนี่ยสั่งให้มันเขียนใน slash output 1นะครับก็มาดูว่ามันเสร็จยังอันนี้เสร็จแล้วครับคือเราได้โมเดลขึ้นมาแล้วนะครับส่วนเอาท์พุตที่มันเป็นอันที่ดูได้เนี่ยจะอยู่ที่นี่อันนี้เป็นเอาท์พุตที่คนอ่านรู้เรื่องตะกี้เป็นโมเดลซึ่งเวลาจันใช้งานจริงก็คือเอาโมเดลเนี้ยไปใช้นะครับไปใช้ที่อื่นอันนี้เป็นเอาท์พุตที่เป็นคนอ่านรู้เรื่องก็จะบอกถึง accuracy หรือว่า performance ของตัวงานชุดนี้ก็คือมี AURC ก็คือถ้าเกิดคนที่เขาทำทางด้านพวก data mining มาเขาจะรู้ว่าค่านี้เป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพของโมเดลที่เราเทรนไว้เนี่ยมันมีค่าอยู่ประมาณ 0.88 ซึ่งก็ไม่เลวนะครับ 0.88 ครับก็เนื่องจากเวลาก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเก็บเป็นคำถามก็ได้ก็คงมีโชว์ให้ดูแค่นี้นะฮะก็ถ้าเกิดเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่ไปคลิก terminate ตัวคัสเตอร์ของเราแล้วก็จบกันไปแค่นั้นนะครับได้ช่วง Q&A ก็ช่วงสุดท้ายก็ขอเป็นคำถามแล้วกันนะครับคือตอนนี้เราไม่ได้เปิดให้เป็นลักษณะของ public service นะครับถ้าเกิดว่ามีงานอะไรที่เป็นงานวิจัยไม่ได้เป็นทางด้านการค้าเนี่ยเราสามารถเปิดให้ทดลองใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการที่จะใช้เป็นลักษณะเป็น production ใช้งานจริงๆจังๆเนี่ยอาจจะรบกวนติดต่อผ่านทางนิภาคลาวอะไรพวกนี้ให้เขาคือเขาจะต้องเป็นผู้ให้บริการลักษณะของ production cloud service นะครับถ้าเทสเนี่ยก็ติดต่อมาที่คิดไว @nextech.or.th ได้ครับเราเอาเอปักอินตัวนี้ไปปักกับคนคลาวที่ใดที่หนึ่งไม่ก็คือเรามีตัวทดสอบตัวเทสเตอร์อยู่ที่เป็นลักษณะของ Open Stack Cloud เล็กๆกับที่ Nextech นะฮะก็คือมาเทสกับเราถ้าเกิดว่าพอใจอยากใช้มากเนี่ยเราอาจจะต้องไปคุยกับทางนิภาบอกว่าขอเอาตัวนี้ไปติดตั้งที่นิภาร่วมกันให้บริการอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออยากจะเอาตัวนี้ไปติดกับ private อ๋อนี่ติดต่อเข้ามาฮะอาจจะเป็นลักษณะของความร่วมมืออีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงแล้วถ้าเกิดว่าเรามีรูปแบบในการ analyze แบบอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปข้างในได้ไหมครับได้ครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเขียนโปรแกรมนิดนึงนะฮะเพราะว่าการจะประมวลผลได้ก็คือมีคลัสเตอร์มีข้อมูลแล้วก็มีโปรแกรมซึ่งตรงนี้ถ้าบอกว่ามีการ analyze ในรูปแบบอื่นอาจจะต้องมีการทำโปรแกรมตัวอื่นเพิ่มขึ้นใช่ครับใช่ถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราจะเลือกได้ยังไงครับว่าวิธีไหนที่จะใช้ในการหาโมเดลได้ดีที่สุดอันนี้จะเป็นเรื่องของทางด้าน data science หรือว่าทางด้าน data mining อ่ะครับก็คือว่าในการคือผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นมากแต่ว่าโดยคร่าวๆคือว่าถ้าเรามีหลายโมเดลเราจะต้องทดสอบด้วยหลายๆโมเดลด้วยหลายๆพารามิเตอร์ปรับไปปรับมาจนกระทั่งได้ accuracy ที่ดีที่สุดแล้วก็นั่นคือคำตอบของเราจะเอาโมเดลนั้นไปใช้นะครับก็คือไม่มีทางรู้เลยว่าเราควรจะเทรนมันด้วยอะไรหรือพารามิเตอร์อะไรจนกว่าเราจะลองครับลองผิดต้องถูกไปเรื่อยๆงั้น data ที่เรามีเราจะสร้าง data set ที่เหมาะสมกับวิธีคิดกับวิธีที่จะหาโมเดลเนี้ยเราจะเลือกยังไงว่าจะ data set แบบนี้เหมาะสมแล้วอันนี้อาจจะตอบยากนิดนึงคือเราเริ่มจากการมีข้อมูลก่อน
แล้วก็เอามา analyze นะครับแต่ว่าคำถามเมื่อกี้เหมือนกับว่าเราจะสร้าง data ขึ้นมาตอนแรกเรามี data อยู่แล้วใช่ไหมครับครับเราจะไม่ได้เอาทั้งหมดเข้ามาเพื่อจะเอาเข้ามาทั้งหมดได้เลยใช่ใช่มีกฎของการสร้าง data set อยู่ระดับหนึ่งครับจริงๆ data set แต่ละแบบมันก็จะเหมาะกับวิธีคิดใช่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 ซึ่งมันก็ค่อนยากที่จะทำ data set ออกมาให้เหมาะสมกับวิธีคิดแบบนี้หรือบอกกันได้ว่า data set แบบนี้เหมาะสมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหาของผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้มากกว่าเพราะจริงๆเครื่องมือมันมีให้ครับแล้วแต่คนเข้าไปใช้เนี่ยจะทำยังไงให้เขาง่ายขึ้นไอเดียหนึ่งที่ผมพยายามทำอยู่ยังเป็นงานวิจัยยังไม่เสร็จก็คือเรื่องของการทำออโตเมติกซีเล็กโมเดลแล้วก็ซีเล็กพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับข้อมูลนะฮะก็คือว่าไอเดียคือว่าสมมติว่าเรามีข้อมูลแบบนี้แหละนะครับเรามีโมเดลให้เลือกอยู่ประมาณ10โมเดลแล้วแต่ละโมเดลสามารถปรับพารามิเตอร์ได้อีก10แบบไม่รู้หรอกว่าไหนดีที่สุดแล้วก็เทรนมันหมดเลยแล้วก็เลือกเอาอันที่ดีที่สุดออกมาใช้ครับครับครับก็สิ่งที่คัสตอมไมซ์เพิ่มบ้างอันแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวไลบรารีที่เราเลือกเข้าไปใช้ในตัวคัสเตอร์นะครับตอนนี้เราสามารถมีตัวไลบรารีที่ทำงานกับ GPU นะครับในการที่จะงานบางอย่างเนี่ยมันสามารถรันบน GPU แล้วมันให้ประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลเรามีไลบรารีตรงนี้อยู่นะครับเรามีเรื่องของการทำเป็นลักษณะของเป็นเว็บเบสโน้ตบุ๊กนะครับให้เขาสามารถเข้าไปเนี่ยเขียนโปรแกรมโดยที่ต้องไม่จำเป็นต้องเชียวล็อกอินเข้าไปสามารถเขียนโปรแกรมผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยคือเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกขอให้แค่มีเว็บเบราว์เซอร์สามารถเขียนโปรแกรมเข้ามา analyze ตัวข้อมูลที่เขามีอยู่ได้บนคลาวด์ได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวที่ตะกี้เห็นนะฮะตัว GUI ที่ตะกี้ submit job เข้าไปเนี่ยเป็นไอ้ตะกี้เป็นแดชบอร์ดที่มาจาก OpenStack เลยซึ่งมันจะเป็นเพลนมากๆนะครับซึ่งบางที user เขาใช้งานยากตอนนี้เรากำลังทำการ customize ตัว UI ตะเกียให้มันเหมาะกับงานทางด้าน data mining หรือว่า machine learning หรือว่างานทางด้าน data science ให้ user เขาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับครับโดยปกติตัว cloud ครับ OpenStack เวลาจะสร้าง VM ขึ้นมา1ตัวเนี่ยครับใช้เวลาค่อนข้างนานแต่เมื่อกี้บอกว่ามันจะ automatic ขยายได้อย่างครับใช่ใช่ขึ้นมาได้ทันทีใช่ครับคำว่าทันทีนี่คือมันความเร็วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัว OpenStack มันสามารถที่จะสร้าง instant ขึ้นมาได้ใช้เวลาเท่าไหร่คือถ้าสมมติว่าระบบคลาวด์เนี่ยมันเป็นระบบที่ช้ามากกว่าจะสร้าง instant ขึ้นมาอาจจะใช้เวลา5นาทีเวลาเราก็คือเวลาที่5นาทีตรงนั้นนะครับในการที่จะ scale out มันออกมาจากการตรวจสอบโซเชียลอะไรพวกนี้ครับสมมติว่าคลาวด์ใช้เวลาสักประมาณ2นาทีอะไรอย่างเงี้ยในการขยายเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับตัวข้างล่างว่าสามารถที่จะสร้างอินสแตนต์ขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนอย่างถ้าตะกี้ของนิพาที่เขาโชว์ให้ดูเขาบอกว่าเขาสามารถสร้างอินสแตนต์ขึ้นมาได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเกิดตรงนั้นมันเร็วเราก็จะสามารถสเกลเอาตัวคัสเตอร์ของเราได้ตามความเร็วตรงนั้นครับ